วัสดีครับแม่เดือนเป็นไรแม่เต็มปากเลยเหรอโอเคนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนเมษานะครับก็เป็นช่วงที่แบบร้อนระอุสุดชีวิตเลยก็ว่าได้นะต้องใช้คำว่าร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวใช่ร้อนมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายนอกก่อนนะครับอันนี้คือแดดนะแดดคืออย่างนี้เลยใช่ร้อนมากแต่วันนี้เราจะไปซื้อเต็นท์กางเต็นท์หน้าร้อนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะไปร้านมิวนิกนะครับเราจะไปซื้อเต็นท์ก็คือว่าสั่งไว้แล้วแหละนะครับก็เออเฮียบอกว่ามีของนะเดี๋ยวว่าจะเข้าไปรับละนะครับสั่งไว้เป็นอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็เดินทางมายังร้านมิวนิกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูของกันนะครับไหนๆก็มาแล้วนะว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้จะเป็นเฮียท่านเจ้าของร้านนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับที่แบบคอยดูแลลูกค้าเองเลยนะถ้าส่วนใหญ่นะนะครับแล้วคอยป้ายยาด้วยนะไม่ใช่ ได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมหน่อยนะครับได้เลยครับเชิญเลยจ้าครับผมไปแม่วันนี้น้องฟิลมาแต่พี่ฟิลไม่ได้มาใช่ไหมเพราะพี่ฟิลมีติดเรียนนะครับค่ะอันนี้อะไรอะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนมันจะเป็นกระเป๋าใช่เหรอกระเป๋าจิ๋วอันเล็กมากเลยอะถามคุณลุงก่อน18ลิตรคืออะไรเลยความจุครับเป็นกระเป๋าลูกแล้วเราคลอดมาบางทีเราไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยแล้วเรามาใส่ของอ๋อกระเป๋าจิ๋วแบบกระเป๋าจิ๋วมันเล็กจิ๋วเล็กมากคำถามคือถ้าเราแกะออกมาเราจะเก็บยังไงเวลาเก็บคือตอนแกะคือมันพับมาแต่เวลาเราเก็บทีเราต้องใช้ยัดเอาคือถ้าเกิดเราพับอีกจะเก็บไม่ค่อยได้ละครับผมได้ครับไปแม่ตอนนี้สายเต็นท์ของเราเนี่ยอะไรขาดเหลือบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเราจะซื้อสเปรย์อันนี้คืออะไรเอ่ยสเปรย์เย็นเขาบอกว่าน้ำเย็นอันนี้ฉีดแล้วแบบชุ่มชื่นนะครับทำให้ไม่ร้อนเหมือนแอร์ดีๆนี่เองนะครับแล้วก็แก๊สนะครับอันนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับผ่านไม่ได้เฮียอย่าเพิ่งเดินผ่านรบกวนสอบถามนิดนึง คือผมไปกางเต็นท์แล้วมีน้องๆหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยคือดีมากไหนแม่อันนี้ใช่ไหมอันนี้เราอ่ะซื้อไปใช้แต่น้องๆไม่มีใช้เราก็เลยฉีดให้น้องแล้วน้องมีความรู้สึกว่ามันดีแล้วทีเนี้ยมาถามเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเราก็บอกว่าแอร์เย็นมันคือน้ำเย็นเดี๋ยวให้เฮียอธิบายนิดนึงครับผมก็คือเวลาเราใช้เนี่ยคือเราต้องสเปรย์บนเสื้อผ้าเพราะบนเสื้อผ้าเนี่ยมันจะทำให้อยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าเราสเปรย์บนเนื้อเนี่ยเหงื่อเราออกมันจะช้าออกครับความเย็นจะอยู่ได้ไม่นานแต่ส่วนประกอบอะไรเนี่ยอันนี้ผมต้องถามโรงงานทีจะไม่ทราบตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะทดลองวิธีใช้ฟิลฉีดหลังแม่ทดลองวิธีใช้แม่บางคนไม่รู้ว่าใช้ไงอันนี้ตัวเทสใช่ไหมเฮียตัวเทสนี่อย่าบ้าสนะฉีดบนเสื้ออย่างนี้ให้ทั่วใช่ไม่ต้องฉีดแบบไม่ต้องฉีดผิวหนังใช่ครับถ้าโดนปุ๊บพอเหงื่อเราออกปุ๊บมันจะช้าออกแต่ถ้าอยู่เนี่ยเหมือนเราใช้เสื้อเป็นสื่อก็อยู่ได้เกือบมันซับครึ่งชั่วโมงซับความเย็นได้อยู่ใช่และกลิ่นมันจะหอมใช่ครับออกแบบเหมือนแป้งร้านๆหน่อยก็แต่หอมนะหอมแม่ลองฉีดให้ฟิลดูโอ้หนูหนาวจีแล้วเนี่ยฟิลหันหลังมาเอาปืนเดียวนี่ก็ฉีดอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็จะเย็นฉีดเราก็เย็นเลยเนี่ยเย็นแล้วใช้ประมาณนี้คือดีมากเนี่ยแนะนำเลยออกไปตากแดดได้เลยแม่ไปตากแดดกันนะอันนี้อยากจะบอกว่าน้าเชษฝากซื้อด้วยเพราะว่าเขาขับวินเขาจะไปฉีดข้างหลังใช่ต้องที่ร้อนถือว่าดีนะครับไม่ยังเป็นต้องเอาไว้ตอนกลางเต็นท์นะครับใช่ทำงานกลางแดดอะไรเงี้ยก็ฉีดแบบได้ถือโอเคนะฮะนี่คือหนึ่งไอเทมเลยนะใช่นี่เลยนะครับแนะนำเลยแล้วไม่ค่อยเจอตามร้านค้าต่างๆนะใช่ใช่เพราะว่าเชษไปหามาก็หาไม่ได้เขาบอกว่าซื้อไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนที่เราใช้นะครับก็แนะนำเลยที่ร้านมิวนิกมีนะครับแล้วฉีดปุ๊บเหมือนแบบเดินติดแอร์ไปในตัวใช่มันเย็นจริงเย็นจริงจริงนะบอกเลยใช่ครับลองดูครับแล้วราคาไม่ได้แพงนะครับพี่เป็นไรเย็นไม่ได้ร้อนอ่ะมันเย็นกับเย็นอ่ะที่เนี่ยจะเป็นร้านขายอุปกรณ์กางเต็นท์นะครับแล้วก็อุปกรณ์เดินป่าใช่ไหมครับเฮียใช่ครับผมแทบจะมีครบทุกอย่างที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับไม่มีอย่างเดียวคือตังค์อ่ะมันจะหมดแล้วเนี่ยหยอกก็คือมาเลือกดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ของเฮียเนี่ยจะมีเต็นท์เยอะแยะมากมายนะครับจะมีกางให้ดูทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนด้วยนะครับค่ะเนี่ยครับแบรนด์ที่เฮียแบบขายอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างก็จะมีหลายแบรนด์เลยถ้าเต็นท์ก็จะมี Kodiak, Nordic, Coleman, Snow Peak, Kelty, Covia, Highlander โอ้หลากหลายเลยแล้วก็แบรนด์หลักๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ความชอบเลยฮะแล้วที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ป่ะที่นี่อ่ะ
เขามีของให้เราแบบจับต้องได้ใช่คือคำว่าจับต้องได้นะคือเนี่ยตะเกียงเนี่ยมีโชว์มีให้จับให้สัมผัสนะครับแล้วก็ให้เห็นเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นไงจับออกมาแล้วมันเป็นยังไงใช้ยังไงนะฮะถือว่าดีมากก็เต็นต์ตัวนี้เมื่อก่อนพ่ออยากได้มากเลยแต่เฮียบอกว่ามันหนักนะครับเพราะว่ามันมีมันมีด้านหน้าเราก็เลยไม่เอาเราก็เลยเอา92ไปทรงคล้ายๆนี้แหละแต่ว่าไม่มีข้างหน้าใช่ก็ถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปเราตอนไปกางเต็นท์บอกอ้าวแล้วก็ถามไปเอาอุปกรณ์ที่ไหนมาไปซื้อที่ไหนก็ที่นี่แหละครับนี่ๆเค้ามีหมดมีหลายราคามีหลายอย่างครับผมนี่อย่างแบบนี่ๆๆเครื่องครัวใช่เตาแก๊สหรือปิ้งย่างหม้อกระทะคือมีหมดหลายอย่างให้เราเลือกมันสามารถจับต้องได้เห็นไหมจับได้เลยเขามีวางไว้ให้เราดูเลยเขาโชว์อย่างนี้เลยใช่ครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยทำอาหารได้ด้วยนะฮะทำพี่แบ่งผมซัพพอร์ตเตากับหม้อให้บวกแก๊สแต่พี่ทำเสร็จแบ่งผมกินด้วยแล้วกันได้ครับเนี่ยนี่คือความน่ารักของมิวนิกนะครับคือแบบดีมากจริงๆชอบจริงๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันยัดมาไงนี่แกวมันก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้น้องฟิวสนใจใช่ไหมคะใช่แล้วถือไว้ก่อนเผื่อเราได้โอเคแล้วก็นี่ไงแม่ที่บอกว่าจริงๆอ่ะของเนี่ยเขาเรียงไว้เยอะอย่างนี้เลยนะคืออ่ะโซนนี้จะเป็นอะไรบ้างครับเฮียซอยนี้เอาซอยนี้ก่อนดีกว่าถ้าส่วนนี้ก็จะเป็นพวกหัวพ่นไฟหัวเบิร์นหัวทอชก็จะแบ่งเป็นประเภทก็คือจะเป็นหัวทำอาหารฮะหรือว่าจะเป็นหัวใช้เผาถ่านอะไรพวกนี้จะแบ่งเป็นประเภทเลยครับหรือว่าจะเป็นพวกมัลติมันก็จะไม่ได้คือทำได้ทุกอย่างแต่มันจะไม่ได้เด่นมากนักครับผมตรงเนี้ยแล้วเราก็จะมีหัวตัวอย่างให้เรามาลองดูไฟกันว่าจะทำยังไงก็คือจะมีอยู่ด้านหน้าใช่ไหมฮะโอเคครับผมนี่เลยนะก็ถัดมาก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกเตาจะเป็นเตาเดือนปลาครับเตาที่ใช้เป็นทั่วไปอะไรพวกนี้ก็จะมีหลากหลายแล้วก็จะมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นโคเวียอิวาตานิอะไรพวกนี้โซโตะเราก็จะมีสโนว์พีก็มีด้วยพวกนี้ก็จะเป็นพวกไฟแช็กอะเซสซอรี่ไส้ตะเกียงต่างๆของยี่ห้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไส้ของโคแมนโคเวียโฟวินโซโตะก็จะมีก็เยอะนะครับเฮียเยอะแล้วก็นี่เตาพวกชีวมวลพวกไบโอไลท์เนี่ยเปลี่ยนใช้ความร้อนเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ด้วยฮะเนี่ยเอาฟืนจัดเข้าไปแล้วจุดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นไฟขึ้นมาแล้วตรงนี้เขาเป็นหน้ากว้างคือเราสามารถวางหม้อกันตรงกลางเนี่ยเปลวไฟมันก็จะขึ้นมาครับแต่เราสามารถปิดตรงนี้ปิดมาได้ครับผมก็ให้ความร้อนกระจายมาอบพิซซ่ามาทำเป็นอะไรได้ด้วยฮะแล้วโซนนี้ก็เห็นเป็นพวกไฟฉายตะเกียงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นไฟแบบพวงกุญแจนี่ควรจะมีติดด้วยอันนี้ผมซื้อไป2อันแล้วดีมากนะครับพอเดินเดินเผลอไปดึงปุ๊บนะตื่นทั้งลานเลยโอ้โหแน่นอนเลยเซฟตี้เซฟตี้เผื่อเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับเพื่อแบบแล้วมันชันง่ายด้วยอันนี้มันเป็นแบบดีมากเลยผมว่าผมซื้อไป2อันนะอันนี้แนะนำเลยบางทีแบบเฮ้ยเราเข้าห้องน้ำใช่ไหมแบบบางทีล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกระตุกได้นะครับแล้วมันจะร้องใช่ครับถือว่าดีมาผูกหน้าเต็นท์กันเราเอาหนีออกไปก็ได้เต็นท์นี้โอ้โหดังเลยงานเข้านะครับฝั่งนี้เป็นอะไรครับเฮียเครื่องครัวพวกนี้ก็จะเป็นพวกชุดเครื่องครัวก็ยังอยู่ในหมวดของเตาแล้วก็จะมีตัวอย่างนี่คือของโซโตะแล้วนี่เป็นของโฟวินอันนี้ของสโนว์พีคแล้วก็จะมีโคแมนก็มีพวกเตาน้ำมันเตาแก๊สหรือว่าเราอยากได้แบบไหนส่วนด้านบนก็จะเป็นพวกคูลเลอร์คุณเริ่มจะอยู่บนหน่อยเพราะว่ามันเครื่องใช้กิจที่เราก็เลยไว้ปุ๊บครับผมอ่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไฟละฝั่งนี้ก็พวกไฟอยู่เหมือนเดิมก็จะเป็นพวกไฟคาดหัวหลายๆยี่ห้อที่เรารวมกันแล้วก็มีพวกชุดแผงโซล่าส่วนตัวเนี้ยมาใหม่ล่าสุดเลยเป็นจัมป์สตาร์ทได้ด้วยฮะจัมป์สตาร์ทรถเหรอครับใช่เป็น power bank อ๋อแล้วเราใช้จัมป์สตาร์ทได้ก็อันนี้ของแบรนด์โกลด์ซีโร่และตัวนี้เป็นพวกสินค้าเด็ดดวงที่คนชอบหากันพวกไมโครแฟลชใครบอกว่าไม่รู้หาซื้อที่ไหนมาที่นี่เลยมีแน่นอนนะฮะมีแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นโพสต์เจเนอเรลดูแบบวินเทจหน่อยแต่ก็มีชุดแต่งด้วยเป็นโคมไฟพวกนี้ใช้ดิ่งนี่ขาดไม่ได้เลยข้างล่างตะเกียงน้ำมันตะเกียงอะไรพวกนี้เพียบอันนี้โดนไปแล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆถ่ายชอบสว่างตาแตกเลยใช่ฮะน่ารักน่ารักน่ารักจริงนะนี่ฝั่งนี้ไฮไลท์เลยเฮียพวกนี้ก็เป็นตะเกียงเหมือนกันก็จะเป็นพวกตะเกียงแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สว่างมากครับอันนี้ก็เป็นตะเกียงแก๊สอันนี้ก็จะเป็นตะเกียงจิ๋วที่เป็นแก๊สตะเกียงไฟเปลอะไรประมาณนี้ครับครับผมนี่ก็หลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์มีของแบร์โบนด้วยนี่ๆๆฝั่งนี้เลยอันนี้ทีเด็ดนะใครเขาชอบใช้กันนะส่วนใหญ่นะเฮียนะคนก็ชอบครับครับผมก็มีหลายสีหลายแบบผมก็มีโดนไปแล้วเหมือนกันนะครับนี่เลยก็เยอะนะครับเฮียจริงๆพูดทั้งวันก็ไม่หมดนะ
โอ้ไม่มันเยอะมันเยอะมันเยอะจริงนะเพราะมันต้องดูจากข้างบนแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างใช่ซุกซ่อนกันเยอะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองแวะมาที่ร้านนี้โอ้ยินดีต้อนรับเลยครับผมเพจขึ้นมาเต้งตามนี้เลยนะยังไงก็ลองทักเฮียเข้ามาดูน่ารักนะครับเจ้าของร้านคือนิสัยดีมากน่ารักขอบคุณมากเลยครับครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรอีกครับเนี่ยนี่เมื่อกี้หนูกับแม่ดูอันนี้มันมาเป็นเซตเลยมีอะไรคะนี่น่ารักไหมสีชมพูน่ารักมากเลยอันนี้รู้ไหมว่าคืออะไรมันคือหลอดหรือเปล่าฮะมันคืออะไรคะต้องถามเฮียแม่หนูว่าฮะหลอดหลอดครับเดี๋ยวช้อนอ๋อหลอดอ่ะอันนี้รักโลกเป็นไบโอพลาสติกอ่ะฮะนี่ก็ส่วนเราจ้วงใช่ไหมแล้วก็เราจ้วงอ่ะสมมติอ่ะใส่แก้วไปปั้งแล้วก็ได้เลยโอเคนะตัวนี้เป็นอะไรครับเฮียส่วนนี้ก็จะเป็นพวกชุดครัวด้วยอุปกรณ์พวกช้อนส้อมกาถุงน้ำครับเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยครับพี่ผมว่ามันโล่งๆนะเฮียตรงนี้ปกติมามันจะแน่นนะตรงเนี้ยไปไหนหมดครับเนี่ยย้ายออกบางส่วนครับเพราะของกำลังเข้ามาเพิ่มอีกมันจะไม่มีที่เดินตอนนี้เชลเลยเราต้องทำให้สูงขึ้นแล้วกำลังรอเชลมาเสริมเพิ่มอีกครับว่าไม่พอเดินฝั่งนี้เป็นอะไรครับเฮียอันนี้ก็จะเป็นอิสเซอรี่พวกถาดพวกหม้อปิ้งย่างอันนี้พวกที่ปิ้งขนมปังที่ปิ้งขนมปังนี่อยากได้แบบไหนแบบกลมมีตาตะเกียงโคแมนหรือว่ายอดนิยมอันนี้ทำแซนด์วิชหรือว่าเป็นแซนด์วิชแบบลายกระต่ายก็มีอ๋อดีโอดีดีโอดีใช่แล้วอันนี้เป็นของอีวาใช้เป็นทำแซนด์วิชก็ได้หรือจะเป็นทำสเต็กย่างด้วยก็ได้หรือว่าของกัปตันสเต็กแผ่นหนึ่งสองแผ่นหรือว่าเป็นของโชโตะเป็นเหล็กหล่อก็มีอันนี้เราซื้อไปแล้วแล้วก็มีพวกเครื่องตรงนี้ก็เป็นส่วนพวกอุปกรณ์ไล่กันยุงอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดครัวจานชามอันนี้ก็เป็นพวกชุดหม้อต่างๆไซส์ต่างๆก็จะเป็นทั้งสองฝั่งส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวก power box เราก็จะมีทั้ง eco flow go zero bio light หลักๆ3แบรนด์เลยอ๋อเคยถามอยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็จะมีพัดลมมากิตะจะมี7นิ้ว9นิ้วมีสีสแตนดาร์ดสีโอลีฟแต่นี้คนนิยมใช้กันมากเลยนะครับมันทนครับแล้วบางคนเขามีแบตเตอรี่อะไรอยู่แล้วเนี่ยปุ๊บเขาก็อยู่ได้เกือบ10ชั่วโมงฮะถือว่าดีมากนะครับเราไม่เกะกะด้วยนะตัวเขาเล็กใช่พกพาง่ายนะครับแล้วทนด้วยแล้วมีพบอะไหล่ซ่อมได้ด้วยครับผมซอยนี้ก็จะประมาณนี้นะอธิบายไม่หมดเฮียบอกผมเหนื่อยครับถ้าเสียราคานี่เลือกเลยโหอันนี้อะไรนะฮะพวกถ้วยเนี่ยชาเนี่ยเสียแล้วครับจากไซส์ใหญ่ไซส์เล็กสีสันวัสดุมีให้เลือกหลากหลายหลายแบรนด์เลยไม่ว่ากัปตันสแต็กสโนว์พีคไฮแลนเดอร์โซโตก็มีถ้วยน้ำจิ้มก็มีถ้วยลิมิเต็ดก็มีครับฝั่งนี้เป็นช้อนนะช้อนอุปกรณ์พวกของจุกจิกต่างๆครับสองซอยนี่เหนื่อยแล้วนะเขียงเขาน่ารักหมดเลยนะใช่ไหมแม่ดูอันนี้คือมันเป็นดีไซน์นะเสร็จแล้วเราเอามาวางหม้อเรานอนได้ด้วยคือแบบเฮ้ยกัปตันอเมริกาใช่กัปตันเหมือนกันกัปตันสแต็กอ่ะใช่ไหมเฮียผมเรียกถูกไหมไม่ใช่กัปตันอเมริกาว่างั้นเฮียงงเลยเล่นอะไรเนี่ยนี่น่ารักนะครับที่ขีดอันนี้เหมือนแบบน่ารักอะไรอ่ะตะหลิววันเล็กอะไรเงี้ยคือสินค้าเยอะจริงนะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอิสเซสซอรี่ต่างๆนะครับที่แบบเออใครมาแล้วสนใจกำลังหานะอันนี้คืออะไรนะครับเฮียนี่แข็งแรงด้วยแล้วปุ๊บแล้วพับแล้วเก็บว้าไม่กินที่ไงใช่แล้วตัวนี้ก็เฮ้ยถึงกับร้องอันนี้ไอเทมใหม่เหรอครับใช่ครับนี่นะฮะคือเหมือนเวลาเราไปกางเต็นท์หรือเราไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการของที่มันใหญ่แล้วพกพาลำบากใช่ไหมครับเฮียให้มันเซฟพื้นที่น้อยที่สุดแล้วก็ขนย้ายได้น้อยที่สุดนะครับอยู่ที่แพชชั่นแต่ละคนใช่ครับฟิลนกหวีดสีชมพูให้หนูทำเลยเผื่อหนูเล่นน้ำอะไรเงี้ยหรออ่าใช่ครับเดี๋ยวเราเป่าเรียกพ่ออยู่ไหนช่วยเราด้วยไม่พ่อจมไปตั้งนานแล้วลูกนี่พวกเขาเรียกอะไรครับเนี่ยพวกนี้ตะขอพวกคาร์เบเนอร์เราก็มาค่อยในเต็นท์ก็ได้ค่อยพวงกุญแจก็ได้กินละแขวนกันในเต็นท์แล้วมาแขวนกับไฟทีนึงครับผมเอามาประยุกต์ใช้งานหลักครับผมผ้าเช็ดตัวอันนี้คืออะไรครับเนี่ยผ้าเช็ดตัวก็จะมีหลายแบบจะมีหลายเนื้อเราก็มาสัมผัสดูได้ว่าแต่ละตัวมันก็จะซับน้ำไม่เหมือนกันอยู่ที่ขนาดแล้วก็สีน่ารักมากใหญ่ก็จะซับน้ำได้เยอะแต่อย่างเงี้ยบางๆมันก็จะพกสะดวกแล้วก็แห้งเร็วขึ้นเพราะมันบางเนี่ยนี่คือมีครบจริงๆนะแม่จริงๆนะนี่ๆๆๆดูเป็นไงนี่คือผ้าเช็ดตัวนะมีผ้าเช็ดตัวครับฮะใช่เหรอครับพี่เฮียใช่เนี่ยปุ๊บดึงมามันซับน้ำมากมั้ยครับตัวนี้ซับดีตัวนี้ผมใช้เองเลยนะยังมีกลิ่นติดอยู่ว้าย
ี่แล้วถุงใส่เขาแค่นี้ดูแบบอันนี้คือไซส์ใหญ่นี่โพกได้เลยครับเนี่ยแม่ลองแม่ลองอ่ะแม่ลองเล็กมากนะครับแม่เก็บได้ไหมคือมันกระทำรัดในอย่างที่บอกไงแม่บางทีผ้าเช็ดตัวเราไปอ่ะก็ครึ่งกล่องแล้วอ่ะสี่ผืนเนี่ยอ๋อแล้วก็ยัดเข้าไปคราวนี้ก็คือเวลาเก็บเราก็นี่ความเป็นระเบียบไม่เหมาะกับเราต้องอย่างนี้ใช่พอพับเข้าไปเก็บไม่ได้ครับเนี่ยแม่ดูเดี๋ยวเราผ้าเช็ดตัวไปสี่ผืนเนี่ยกล่องนึงอ่ะถือเข้าห้องน้ำคือแบบไปแขวนไว้เลยนะเนี่ยคือแบบไปแขวนไว้เลยแล้วก็แบบดึงออกมาเออหรือว่าเฮ้ยร้องเฮ้ยนี่หน่อยกระเป๋าอ่ะข้างในอีกอ่ะมาช่างมาเหมือนโดเรมอนเลยใช่ครับนี่แหละนี่คือความพิเศษของสินค้าเหล่านี้นะครับคือเขาออกแบบมาให้เราแล้วเรามีหน้าที่ใช้อย่างเดียวใช่ครับเขาคิดมาให้เราหมดแล้วนะครับซอยนี้เหรอครับเฮียซอยนี้ก็พวกเก้าอี้แล้วไหมเอ๊ะนี่อะไรก่อนครับเนี่ยผ้าห่มนะตัวนี้เป็นไลเนอร์คล้ายผ้าห่มแต่ว่ามันคืออยู่ในถุงนอนเราอีกทีนึงคือเวลาเราซักไม่ต้องซักถุงนอนทั้งอันเราก็คือซักไลเนอร์ก่อนแล้วไลเนอร์ตัวนี้มันก็จะดีอย่างมันจะมีบอกค่าอุณหภูมิ11องศาบอก8องศาสมมติถุงนอนเรากันได้20องศาใช่ไหมแต่เราไปที่หนาวเราอุ้ยมันทนไม่ไหวอันนี้ก็ทำให้เราอยู่ได้ช่วยได้อีกช่วยได้อีกอุ่นขึ้นเลยแต่9องศาเราก็อยู่ได้พวกนี้ก็จะมีหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นเปลมีเปลด้วยก็คือมันจะเป็นโซนของแบรนด์ไปอันนี้ก็จะเป็นถุงกันน้ำถุงกันน้ำมันก็จะมีหลายแบบก็คืออันนี้จะหนาหน่อยไว้ด้านนอกอันนี้แบบกลางอันนี้ไว้ในกระเป๋าเป้ก็ได้อันนี้จะบางหน่อยแต่น้ำหนักก็จะเบาลงแล้วก็จะมีพวกชุดหม้ออะไรของเขาด้วยครับอ๋อจะเป็นฝั่งนี้นะครับเรามาลองปรุงได้เลยอันนี้เป็นซิลิโคนนะข้อเด่นของเขาคือเก็บเล็กประหยัดเนื้อที่นะเฮียประหยัดเนื้อที่เหลือแค่นี้ใช่แล้วนี้เราก็เก็บเล็กอ๋อแล้วก็ปุ๊บแค่นี้ได้ตั้ง3ชิ้นปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็แพ็คไปครับผมอันนี้ก็ตั้งเตาตั้งไฟได้เลยฮะแล้วพวกนี้เวลาโดนไฟไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรครับก็คือมันเราโดนความร้อนเนี่ยคือเปลวเราจะไม่เลยตรงขอบตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็คือต้มได้แล้วก็จะมีบอกว่ามีมาร์คให้ด้วยดีมากนะครับนี่นะช่วยครับเดี๋ยวดูโซนนี้ต่อครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มชุดหม้อเหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นหม้อหลายแบบหม้อดัชหม้ออะไรก็แบ่งไปแต่ละประเภทฝั่งนี้ก็คือจะเป็นแนวหม้อแล้วนะเฮียนะแนวหม้อแล้วก็จะเป็นพวกหม้อดัชก็จะอยู่รวมกันแล้วก็เป็นโซนกระทะด้วยหม้อดัชคืออะไรเฮียหม้อดัชก็คือเหมือนว่าเราสามารถเอามาอบทำอะไรพวกนี้ได้ก็คือหม้อดัชเนี่ยก็เหมือนเป็นดัชโอเว่นก็คือเหมือนเตาอบแล้วมันให้ความร้อนเนี่ยจากด้านล่างก็ได้ด้านบนก็ได้ก็คือเราเอาถ่านเนี่ยเราตั้งแล้วก็ด้านบนเอาถ่านก้อนๆวางข้างบนก็คือให้ลมร้อนเนี่ยเหมือนในเตาอบเนี่ยให้ความลมร้อนบนกับล่างอะไรเงี้ยอบเค้กก็ได้ทำอะไรก็ได้คือสำหรับคนที่ไม่รู้อ่ะคือไม่เข้าใจอ๋อขยายความมาปุ๊บโอเคเข้าใจแล้วครับใช้ได้หลายอย่างเลยใช่ครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอะไรครับเฮียพวกนี้ก็จะเป็นส่วนเก้าอี้ก็จะมีหลายยี่ห้อรวมๆกันเลยเนี่ยจังเนี่ยทั้งแถวเลยก็มีทั้งโคแมนคิวตี้ไฮเลนเดอร์โคเรียเวิร์นสโนว์พีคครับผมอ๋อก็คืออยู่โซนนี้หมดเลยนะครับใช่ทั้งแถวเลยมีหลากสีให้เลือกหลากรุ่นให้เลือกครับผมอ่ะมีเลยนะฮะก็ที่มิวนิคเอาท์ดอร์นะครับคือสินค้าเยอะมากนะครับเปลอันนี้เปลถูกใจคือซื้อไปแล้วใช้ดีมากนะครับคืออันนี้ขอพูดนะเฮียมองแล้วดูแล้วจะไม่น่าแข็งแรงนะแต่โอ้โหสุดครับลง2คนยังได้เลยนะใช่ผมน้ำหนัก80กว่านอนไปนี่คือนิ่งเลยคือหลับสนิทใช่มั้ยนิ่งไม่มีลั่นไม่มีแตกไม่มีตะเข็บระเบิดเลยใช้แบบดีมากนะครับนี่ก็จะเป็นท้องเปนี่เป็นสีที่หนูนอนกันไงลูกที่แย่งกันอ่ะตอนแรกหนูไม่เห็นลูกตาอ่ะนะครับก็ฝั่งนี้เป็นอะไรครับพี่เนี่ยก็จะเป็นพวกแผ่นปูในเต็นท์อะไรเงี้ยครับก็เหมือนเดคอเรทเพิ่มครับผมก็จะมีหลากหลายลายอันนี้ก็เป็นผ้าปูโต๊ะอันนี้ก็เป็นส่วนกระเป๋าไว้ใส่พวกอุปกรณ์อันนี้ก็เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์เป็นบางส่วนอาจจะเห็นไม่เยอะแต่ในสต็อกนี่ไม่ต้องเดินไปนะมันเยอะเหลือเกินยังกับภูเขาเลยเพราะมันเอาเข้ามาในร้านทั้งหมดมีแน่ก็เลยต้องไปไว้ข้างนอกทับก็มีนะเฮียนะมีครับมีหลายยี่ห้อให้เลือกครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ทับเต็นท์กับทับถัดมาก็จะเป็นโซนโต๊ะทั้งหมดเลยครับตรงนู้นก็จะเป็นพวกถุงนอนคูลเลอร์ด้านบนก็จะเป็นคูลเลอร์ครับผมนี่เลยนะก็สินค้าเยอะมากเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดสนใจนะอันนี้ผมบอกเลยเข้าไปสอบถามได้ที่เพจนะครับมิวนิคเอาท์ดอร์นะเดี๋ยวแปะขึ้นให้เลยติ้งมานี่เลยเนี่ยทักมาหาได้เลยเฮียน่ารักนะครับซอก็น่ารักนะครับดูแลดีมากเลยนะครับผมขอบคุณมากตอนนี้ก็ติดน้ำถังน้ำนี่แม่เดือนยังไม่จบติดน้ำถังน้ำเราซื้อไปแล้วนะถังน้ำน่ะใช่ครับก็มีของอะไรนะเฮียที่ผมเอาไปกลมๆอ่ะ
สแตนลีย์สแตนลีย์ครับผมใช้ดีมากอันนี้เก็บความเย็นได้3วันจริงๆใช่ไหมใช่น้ำแข็งนี่ละลายไปนิดเดียวใช่แล้วอยู่ทนจริงจริงอันนี้จริงเหมือนเราขี้เหนียวยังไงไม่รู้ใส่น้ำแข็งทีใช่น้ำแข็งเดิมใช่ครับโอ้โหดีใจนะฟังแล้วจริงจริงอันนี้รีวิวจากคนใช้จริงนี่คือลองแล้วไงเฮียใช่กล้าพูดเลยครับมาจากที่เราไปกางเต็นท์แล้วก็มาวางไว้ที่บ้านให้ลูกน้องกินกันใช่ก็เปิดเอาน้ำแข็งอยู่ถือว่าดีมากครับผมดีจริงนะแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์แล้วแหละนะเฮียนะใช่ครับนะครับตัวนี้เป็นใช่นะคือมีครบนะนี่ค้อนก็มีนะครับมีสินค้าทุกอย่างเลยนะครับที่นี่นะฮะถือว่าดีมากฝั่งนี้ก็พวกแก้วกระเป๋าแล้วก็ตัวอย่างเก้าอี้ที่ให้เรานั่งครับผมมีแก้วเก็บความเย็นดีมากเยติก็ถือว่าดีมากนะครับอันนี้แบรนด์อะไรครับเฮียตัวนี้สแตนลีย์ครับอ๋อสแตนลีย์อ๋อนี่ไงเอียงนี่ต้องเอียงอย่างนี้นี่เลยนะครับก็ถือว่าดีนะใช่เก็บความเย็นดีมากใช่ใช้ดีจริงอ่ะเอาบอกง่ายๆที่นี่ก็คือน่าจะเป็นของสินค้าที่เป็นแบรนด์นิดนึงนะครับก็คือของแท้นั่นแหละนะครับก็คือใช้ดีจริงๆนะครับส่วนฝั่งนี้คือเก้าอี้เขามีให้เราอ่ะทดลองนั่งใช่อ่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็เริ่มตัวนั้นไปนี่มันเกือบ20กว่าตัวนะเนี่ยด้านในแล้วก็มีชั้นบนเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวพาขึ้นไปขออนุญาตเฮียหน่อยนะครับได้เลยจ้าคือมาลองนั่งได้เลยก่อนจะซื้ออ่ะแม่บางทีแบบไม่ใช่แกะมานั่งแล้วไม่ซื้อมันก็แปลกๆแต่ที่นี่คุณต้องมาลองนั่งก่อนใช่ว่าเอ้ยมันเหมาะคุณหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณนั่งแล้วคุณชอบคุณค่อยซื้อใช่หรือนั่งแล้วไม่ซื้อก็ได้มานั่งดูก่อนใช่มั้ยเฮียใช่มั้ยครับยินดีเลยเนี่ยลองเลยแบบว่าอยากลองตัวนี้แต่ไม่อยากแกะกล่องอ่ะเฮียเค้าก็แกะมาให้แล้วนะครับแบบเอ้ยคุณมาลองนั่งใช่เพราะตอนที่เราซื้อเราก็ต้องลองนั่งก่อนแม่ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ชอบแล้วนั่งไม่สบายก็ไม่ใช่ใช่มั้ยซื้อไปแต่ว่าเป็นอันใหญ่อีกไซส์นึงอันนี้นั่งดีมากนะใช่นี่นั่งดีอันนี้นั่งดีจริงนะครับแต่เราเลือกไปตัวใหญ่กว่านี้อุ้ยตัวนี้มันแบบมันดูกรุบๆมากเลยอ่ะมันดูครอบอย่างเงี้ยมันจะแน่นๆหน่อยใช่ไหมใช่แต่เราชอบนะโอเคนะจริงๆอ่ะสินค้าฝั่งโน้นน่ะคือเยอะมากนะจะเป็นพวกกาแล้วแหละแม่ใช่ไหมแบบว่าอุปกรณ์ใครที่ชอบกินกาแฟมีครบหมดเลยนะครับใช่ก็อธิบายไม่ถูกแม่มันเยอะลองเข้ามาดูเองแล้วกันนะครับคือเยอะเยอะจริงนะครับที่นี่คือมาแล้วตอบโจทย์อ่ะถ้าอยากจะหาสินค้าแล้วแบบของแนวๆเนี้ยกางเต็นท์เดินป่าอะไรเงี้ยมาเหอะนะครับเพราะพวกเราเวลาไปรีวิวที่ไหนอ่ะเราต้องใช้ก่อนไม่ใช่แบบเฮ้ยดีๆๆๆไม่เอาคือเราต้องใช้ก่อนแล้วถึงจะพูดได้ถูกมั้ยแม่นะครับแล้วมาวันนี้อย่างที่บอกไงเขาไม่ได้จ้างเราขออนุญาตเขาที่สัมไปที่แบบมารีวิวเพราะว่าเพื่อนๆเริ่มถามว่าอันนี้ซื้อที่ไหนอันนี้ซื้อที่ไหนให้มานั่งตอบทุกคนคงไม่ไหวนี่เราซื้อที่นี่เราซื้อที่นี่แหละเพราะเรามาแต่ที่นี่นี่เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเฮียเดี๋ยวขอขึ้นไปชมด้านบนเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีเต็นท์กลางไว้ด้วยเห็นไหมคือแบบซีซั่นกลางวนๆกันเข้าใจครับก็คือจะวนๆเหมือนที่เฮียบอกนะครับบางตัวสินค้ามีแต่ไม่ได้กลางให้เราดูหรอกนะครับเพราะว่าเหมือนที่เฮียพูดเมื่อกี้ได้ครับยังไงเดี๋ยวเหมือนเขากลางให้เราแบบว่าเข้าไปว่านอน4คนเนี่ยคือสะดวกสบายไหมนอน2คนโอเคไหมนอน3คนโอเคไหมกว้างไหมใหญ่ไหมแล้วเฮียเขาจะจัดเต็นท์ไว้ด้วยบางส่วนนะครับให้ดูว่าวางแบบนี้คุณนอนได้กี่คนนะครับให้มันตอบโจทย์คุณหรือเปล่าซื้อไปเชื่อป่ะตอนเรามาซื้ออยากได้แบบนี้ไม่ขายนะกลับไปคิดก่อนรอบที่3อ่ะแน่ใจหรือเปล่าว่าจะแบบนี้หนักนะครับโน่นนี่นั่นก็ดีนะน่ารักดีนะครับอยากให้เฮียเห็นเราตอนเก็บมากเลยเราแบบว่าแก๊งเรานี่แบบดุดันมากดุดันไม่จริงใจใครใช่ไหมฟิวโอเคไปเดี๋ยวขึ้นไปชมด้านบนกันนะโอเคนะตอนนี้เราก็ขึ้นไปยังชั้น2นะครับเฮ้ยรอบก่อนมาโคดิแอคหมดเลยรอบนี้เฮียเขาเปลี่ยนใหม่อันนี้อะไรก่อนครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์เป็นแบบเขาเรียกว่ากางเรียวเป็นอินสแตนต์เราดึงปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วสะดวกสบายสะดวกสบายแต่อันนี้เหมาะคนหนึ่งครับตอนแรกนะนึกว่าอะไรว่าพระมาปักกดยอม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 สีมันได้ฟิลชอบเลยนะเนี่ยอยู่คนเดียวสบายเลยมีมุมหน้าหลังน่ารักอ่ะแม่อันนี้แต่ถ้าอยู่ในตัวอาคารเนี่ยเราไม่ต้องคุมไฟชีตก็ได้แล้วก็ปุ๊บมันก็ทำให้อยู่ได้นี่เปลมาให้ลองนอนได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมแม่มีทุกอย่างให้คุณลองนะครับสำหรับที่นี่นะฮะเดี๋ยวขอดูเต็นท์ก่อนนะครับอันนี้ของอะไรครับเนี่ยนี่โคแมนครับทัดโดมแอร์325แต่ตัวนี้เป็นรุ่นคลัตช์ก็คือเป็นตัวซีรีส์ใหม่แล้วตัวมุ้งเนี่ยตามจะห่างขึ้นอากาศ
มันจะโฟลว์ได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้เขามีให้พัดลมแถมมาด้วยอ๋อเคยเห็นรีวิวอยู่สวยทำไมสวยนี่คือดักรูมึกที่พ่อบอกเคยอยากได้แม่ตัวนี้เปิดไฟให้4คนได้นะแม่แต่จะแน่นๆนิดนึงได้เลย3คนกำลังดีเนาะพัดลมก็จะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไปช่องเสียบเข้าไว้ใช่เดี๋ยวเสียบตรงนี้แล้วกันก็คือมันจะระบายอากาศแล้วนี้ก็เป็นช่องแค่กัดออกตัวนี้เราเปิดให้เป็นเหมือนเปิดประทุนให้แสงเข้าเป็นช่องแสงใช้คำว่าเปิดประทุนนี่มันสปอร์ตชัดๆเลยเนี่ยให้ช่องแสงมันเข้าหรือว่าเราอยากให้มันมืดอันนี้บอกคนตื่นสายเลยนะแล้วอากาศคือมันจะดึงเนี่ยอากาศเย็นจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ระบายความร้อนออกอันนี้จะเป่าเข้าก็ได้หรือดูดออกก็ได้ด้วยก็ช่องแสงถือว่าดีมากแม่มันปิดตรงนี้ได้ยินนะพ่อแต่ว่าตรงนี้เราเปิดเป็นมุมใช่ใช่ใช่อันนี้พอดีนี้เปิดมาให้เห็นว่ามันเปิดกันได้ก็ถือว่าดีมากนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับที่ทางร้านเองก็มีนะครับดีไหมแม่ดีนะดีเนี่ยกระโจมเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะอันนี้ของอะไรอ่ะไฮแลนเดอร์นอนได้อีกคนไหมสองคนสามคนสามคนพอกำลังน่ารักนะครับนี่จัดแบบเล็กๆอาสี่คนแน่นไปสามคนกำลังดีสองคนกำลังสวยนะเฮียนะมีวางของเก็บสัมภาระอะไรอย่างนี้นะครับคือน่ารักมากเฮ้ยเดือนนี่ของต้องมีป่ะเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่เก็บของใส่ผ้าจริงๆแล้วเขาแบบไว้ใส่พวกถุงขยะเนี่ยคือเรามัดหูไว้แล้วก็ไว้ใส่พวกช่องช่องอืมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโคดิแอคนะครับ12ไม่ค่อยเห็นมีใครเอาไปกางนะครับเฮียตัวนี้กำลังใจดีครับกำลังใจใหญ่มากอันนี้คือแบบเหมือนบ้านหลังนึงอ่ะใช่แม่แค่เห็นก็เหนื่อยแล้วตอนแรกนี่ตอนแรกอ่ะอยากจะบอกเลยนะแฮปปี้ชาแนลจะเอานะครับชุดเนี้ยแต่เขาก็มีคนปลำปลามไปแล้วเนี่ยไหวเหรอพี่เยอะอย่างนี้คือนอนได้แบบว่าเป็น10คนอะใช่เอาหัวไปคนละฝั่งแล้วขาชนกันนะแม่ใช่ค่ะเนี่ยดูดิคืออ่ะแม่เดือนนอนเลยอ่ะนี่ตรงนี้อ่ะสัก4คนใหญ่มากใหญ่มากนะครับแล้วตรงนี้คือเหมือนถ้ามุดเรานอนกัน4คนเนี่ยตรงนี้ทำแบบว่าห้องนั่งเล่นใช่ครับหรือทำกับข้าวตรงนี้ได้เลยได้เร็วคือใหญ่จริงนะแล้วนี้ก็จะเป็นเตานะครับที่เอาไว้ทำอาหารได้นะเฮียนะไม่เป็นไรนะครับคือแบบดีจริงเนี่ยฝั่งโน้นนี่ยังไม่จบแม่มีเก้าอี้อีกให้ลองเทสนี่รวมๆแล้วนี่ต้องมีถึง30ตัวนะครับเฮียโอ้โหน่าจะเกินไหมเกินนะถ้ารุ่นเยอะกว่านั้นชุดปิ้งย่างดูอลังการเกินนี่ตั้งเข็มของจริงเลยนะเดี๋ยวเราพวกเราแม่เรามีโปรเจกต์จะไปซื้อที่อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำร้านกันเป็นเล็กๆของพวกเรานะครับเดี๋ยวรอตามชมไม่น่าเกิน30ปีเดี๋ยวเราได้ซื้อแน่จะอยู่ถึงป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อแบบนี้ไปให้แบบว่าทีมงานเราทำกินกันอ่าฮะเนาะล้อมวงเลยนะใช่ครับผมโอ้โหโน่นฝั่งโน้นก็จะมีเซตแบบให้ทดลองนั่งนะครับพัดลมด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่แหละถือว่าตอบโจทย์แล้วก็มีกิมมิกหลายแบบจะเป็นแบบไม้ทอประกอบหรือเป็นแบบไหนเลือกได้อีกเนี่ยถ้าไม่เห็นแบบเอามาวางเงี้ยเราก็นึกภาพไม่ออกเพราะมันอยู่ในกล่องใช่ไหมครับเฮียอย่างน้อยก็คือมาดูที่นี่แหละเขามีให้เราเห็นหมดเลยนะครับคือนึกไม่ออกจริงนะบางทีเราไม่ใช่สายเต็นท์ 100% อ่ะไปดูภาพแล้วเราก็ยังนึกไม่ออกว่าจริงๆแล้วสูงประมาณไหนกว้างขนาดไหนทำอะไรได้บ้างใช่ครับตรงนี้เหมือนแบบตั้งหม้อน้ำซุปไว้ใช่ไหมครับเฮียใช่ใช่ต้องแขวนหม้อพวกหม้อดักอ่ะอันนี้เป็นตังนิ้วหนักนะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นหม้อละกันซึ่งแล้วแขวนแล้วก็มาตู้ย่อลงไปอันนี้ระบบไฮโดรลิกเหมือนอุ่นอาหารอันนี้ก็เอาขึ้นอันนี้ก็เหมือนตัวตั้งสายใช่ไหมคล้ายๆเทคโนโลยีตั้งสายถือโอเคนี่ไงตั้งหม้ออย่างเงี้ยค่ะใช่ครับอันนี้มาดูกันนะครับใครเดี๋ยวหน้าหนาวเนี้ยกินน้ำซุปร้อนๆโอ้ยสุดยอดน่ารักมากเลยนะครับสวยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเลยนะเนี่ยมันต่อจิ๊กซอว์เลยใช่ครับแต่ก็ต้องพกพาอะไรเงี้ยนะมีน้ำหนักนิดนึงหรือเปล่าครับมันไม่ได้หนักมากอันนี้มันเป็นไม้อัดฮะขอบอ๋อนี่อ้าวเบานี่ผมก็นึกว่าหนักเหมือนพวกไม้ที่เราใช้พอดีฟืนหมดแล้วก็นี่เอาไปใช้นะพี่ต่อเล่นเฮ้ยได้นะจริงจริงได้นะโอ้ยาเลยนี่เฮียเขาจะมีแบบความน่ารักน่ารักแฝงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโอเควันนี้เราก็พามาเที่ยวร้านเฮียนะครับก็น่ารักมากเลยนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราลงไปดูเต็นท์เราเลยดีกว่าน้องๆบอกว่าไหนบอกพามาซื้อเต็นท์ไม่เห็นเต็นท์เราเลยอยากจะบอกว่าเราจองไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราลงไปดูเลยดีกว่านะครับเชิญเลยจ้าครับผมเฮียนี่คืออะไรครับเนี่ยกระป๋องแก๊สกระป๋องแก๊สแต่ไม่ธรรมดานะตัวนี้ข้างในมันจะมีเขาเรียกว่าชนวนอยู่ข้างในต้องเชิญพี่ลองเขย่านี่มีเสียงลองเขย่าเล่นดูฮะพี่ลองเขย่าอันนี้ดูเฮ้ยมันเงียบแฮะมันไม่มีอะไรร่อนเลยปกติเขย่ามันจะบึก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 ใช่ไหมแล้วหัวเป็นเกลียวซาลาเปาแล้วตัวนี้แก๊สนี่คือมันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากเขาออกแบบมาเป็นพิเศษสมมติว่าอุปกรณ์ที่เราเป็นหัวพ่นไฟอย่างเงี้ยครับเรานี่ใช้เป็นซาลาเปาจำที่เราเอียงอย่างเงี้ยอ๋ออ่าอ่าอันนี้เข้าใจได้ครับผมอ่ะแต่เราใช้ตัวนี้เซฟตี้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กระป๋องครับผมโอเคอันนี้เข้าใจเลยครับชัดเจนเห็นภาพพูดบางทีไม่เห็นภาพนะครับอันนี้คือเห็นเลยนะครับถือว่าดีมากเป็นมาใหม่เลยชื่อเพลิงก็เป็นตัวพรีเมียมแรงดันสูงครับเป็นแก๊สผสมครับผมนี่เลยนะตอนแรกที่เฮียบอกว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะเฮียเนาะใช่นี่เลยนะดีครับดีมากแล้วก็ด้านหลังคืออะไรครับเฮียอันนี้ก็จะเป็นพวกมีดขวานอุปกรณ์ของมีคมมีทำครัวของมีคมทั้งหลายครับผมมีคมแล้วก็อุปกรณ์รับมีดฮะครีมเลื่อยขวานครับผมเพียบเลยอันนี้ป่ะเฮียที่เขาบอกว่าเอาไปเหลาไม้จิ้มฟันแล้วจะคมมากแค่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเหลาไม้จิ้มฟันต้องใส่นี้นะเหลาไม้จิ้มฟันน้องเมย์มาดูลูกปะมาแล้วเออปกติเราซื้อไซส์ใหญ่มาเริ่มอันนี้ย่อส่วนเลยย่อส่วนนะครับอันนี้จะเป็นอะไรครับเฮียวิโมครับเขาเรียกอะไรวิโมไม่ใช่วีโมวิโมครับเขาก็เรียกวีโมครับอ๋อครับผมนอร์ดิกก็คือสีสแตนดาร์ดสีครีมนั่นเองใช่ครับผมเรียกสีครีมถูกไหมครับเฮียก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนจะเรียกสีครีมก็ได้แล้วก็จะมีสีใหม่เป็นสีช็อกโกแลตก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบสีไหนช็อกโกแลตลิมิเต็ดลิมที่เพิ่งออกมาใช่ครับแต่อันนี้ข้อดีของเขาคือเวลากลางคืนเฮียเราเปิดไฟแล้วมันจะสว่างใช่มันจะแบบเหมือนโคมไฟอ่ะแม่ที่เราเคยเห็นของพี่กัญญาคือสวยมากนะครับแต่ถ้าเป็นสีช็อกโกแลตเนี่ยที่เพิ่งออกเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่ค่อยเด่นตอนกลางคืนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันไม่ได้สว่างเหมือนตัวนี้เนาะเพราะเกี่ยวกับสีด้วยอะไรด้วยใช่ครับแต่ถ้าชอบลิมิเต็ดก็ต้องไปตัวนั้นใช่แต่ถ้าชอบแบบคลาสสิกก็ต้องตัวนี้นี่เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแกะให้ดูได้ภายในวันนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวเราทำคลิปให้ดูกันนะครับวันนี้ก็ได้มารับสินค้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราไปขึ้นบ้านใหม่ให้ดูกันนะแม่เนาะอันนี้น้องฟิลต้องนอนกับพี่ฟิล์มรู้ป่ะลูกดีไหมไม่แต่มันเล็กมันไม่น่าหนักหรอกเนาะลองยกดูดิกี่กิโลครับเนี่ยเมื่อกี้หนูไม่ขึ้นไปมันมีเต็นท์เล็กสำหรับนอนคนเดียวด้วยนะกิโลกรัมไซส์71คูณ33คูณ27นะครับแล้วก็น้ำหนัก 20.3 กิโลกรัมนะครับ20กิโลเนี่ยอุ้มไม่ได้เลยเฮ้ยมันเบากว่าที่เรามีเยอะเลยนะลูกก็ถือว่าดีมากเลยนะใช้คำนี้เลยนะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะเราก็ได้มาเที่ยวร้านมิวนิกเอาท์ดอร์นะครับของเฮียฮันนะครับเนี่ยครับร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่สแกนงามซอย44ครับพระราม2ก็ฝากด้วยนะครับผมครับผมใครสนใจดูที่เพจได้เลยนะครับแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยอยากได้อะไรสอบถามได้นะเฮียนะเดี๋ยวเฮียจะรีบตอบแล้วก็ส่งข้อมูลให้นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับร้านนี้บอกคำเดียวของจริงนะครับส่งแน่นอน 100% นะครับที่เรามาที่นี่โดยที่ไม่ต้องสั่งเพราะมันใกล้บ้านนะครับแล้วก็บริการดีนะครับชัวร์แน่นอน 100% นะครับสำหรับร้านมิวนิกเอาท์ดอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณเฮียมากนะครับขอบคุณครับ